วันนี้อยู่กับเราแน่นอนสาวแบบนี้ค่ะนะคะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันทางบ้านเลยนะคะเปิดทีวีมาแบบนี้และที่สำคัญวันนี้ขอบอกเลยว่ามีศิลปินสุดพิเศษค่ะรอบแล้วแน่นอนว่าเรามีทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ขอบอกเลยว่าพิเศษกว่าทุกวันยังไงเพราะว่าเขาแบบมีสไตล์อะไรที่แบบว่าดูแบบว่าเราอาจจะเข้าไม่ถึงแนวแนวเก๋ๆที่ชอบนะเขามีสไตล์ดีดูแบบว่าครีเอทสร้างสรรค์นี่ดูปลดดูที่วางข่าวไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นอยากรู้ไหมว่าเป็นใครอยากรู้เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็อยากรู้แล้วนะคะเอาเป็นว่าไปพบกับพวกเขากันเลยกับวง Fierce Fast ค่ะSeventeen. It happened long time ago. You know what I mean. I moved to New Orleans, looking for my career. I played a piano in the GC club just to get me some bug at night. And how alive it was before I start to form the band.They're coming.
yeah. A pretty lady, are you afraid to fall? A lovely lady, the heat is mad to more. Spread your wings like an eagle in the sky. Walk along the cliff, now take off and fly. Whoa, destination's far away. Whoa, we can make it today. Fly, fly away, on the way. See you dancing on the edge. Fly, high above, off the desert. See me dancing on the edge. Dancing on the edge. Is there a demon that opened up the fire? Can you see the monsters? Now let's start to fight. I back you up, you get things done. Let's get out of here. We come a long way. There's no other way. Oh, you can take my hand. Oh, brings the water to the land. Fly, fly away, on the way. See me dancing on the edge. On the air, fly, fly away, on the way. See me dancing on the air. Fly high above, on the above. See me dancing on the air, dancing on the air, dancing on the air. On the edge, dancing o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 n the edge, take it. ครับผมเฟียสภคพลราชวงศ์นะครับค่ะเฟียสนะคะผมวิทย์วิชยาภาติหัตถกรครับค่ะครับผมแฟงนะครับมนต์อภินาถอบรมครับผมค่ะแล้วอีกหนึ่งท่านล่ะคะนำเข้ามาด้วยนี่คือ านี่มังกรมานิมังกรครับคือเราก็จะอะแดปจากวรรณกรรมไทยให้มันออกมาดูโมเดิร์นสมัยใหม่ขึ้นมานิมังกรจริงเหรอคะพูดเล่นนะคะเนี่ยจริงจริงจริงพี่เพชรทำหนังสั้นนะครับฉายในอินเทอร์เน็ตชื่อ Steam Horseจะเป็นโลกหลังจากกลเข้ามายึดครองมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวม้านี่คือจะเป็นม้าที่กอบกู้ให้มนุษย์เป็นอิสระและถูกพวกจักรกลแยกชิ้นส่วนไว้เพราะมันมาช่วยเหลือมนุษย์อะไรเงี้ยเกลียดวันนี้เอามาเทวดูไม่น่าจะช่วยหนูได้เทวดาเล่นเนอะมันมีที่มาที่ไปครับทำให้ลูกๆเล่นก่อนแล้วทำไปทำมาเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาทำหนังอย่างนี้ต้องประกอบกับก้านกล้วยเป็นหัวอย่างนี้แล้วก็เกียร์กล้วยแล้วก็แบบขี่มาก้านกล้วยกันชอบความคิดไอเดียเขามากนี่3คนนี้มันหลุดมาจากภาพยนตร์คาวบอยต่างประเทศแบบวุ้บนี่แบบรู้แรงบันดาลใจในการแต่งตัวแนวแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะเป็นแนวไหนอะไรยังไงอะคะพี่ครับก็จะมีร้านประจำที่พี่เฟียสใช้บริการก็คือร้านสตรีมแมชชีนะครับเขาจะผลิตเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ชุดเครื่องหนังแนวสตรีมพังนะครับก็
แนวสตรีมพังนี่ที่ต่างประเทศก็เป็นที่ยอมรับในระดับนึงก็บางที่นี่ก็ฮิตเลยเพราะว่ามันจะพาเป็นเหมือนกับว่าไปแฟนตาซีไปอยู่อีกโลกยุคนึงยุคที่แบบว่าทุกอย่างก็เหมือนกับในหนังสั้นที่ฟิวส์ทำเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำมีรถไฟมีสู้การคาวบอยยิงปืนมีปืนโบราณอะไรประมาณเดี๋ยวพี่ยกเราเลยยืนโชว์นิดนึงบางคนอาจจะไม่เห็นว่ามันจะต้องแบบเป็นสไตล์โชว์อะไรแบบนี้รับอะไรบ้างโชว์โชว์แล้วนะคะประมาณนี้ครับพี่คะหนูรบกวนพี่ไปแถวรังสิตนี้นะคะที่รังสิตไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปก็ต้องค่ะต้องถามกันหน่อยถึงที่มาที่ไปชื่อวงครับก็วงก็มาจากชื่อตัวเองนะชื่อเล่นชื่อฟีอ่ะครับทีนี้เราก็ร้องคนเดียวได้สิคะไม่ต้องมีเพื่อนร่วมวงก็ได้นะคะถ้าเราจะเอาแบบก็จะเป็นโปรเจกต์อะครับตอนแรกก็ทำเดียวแต่มีความรู้สึกว่าเอาเพื่อนๆมาแบบช่วยแบบมีสีสันดีกว่าเพราะอย่างวิชเองนี่เขาก็เล่นมาหลายวงแล้วเหมือนกันก็เคยเป็นสมาชิกวง Pink Panther แล้วก็ส่วนตัวเขาก็ตอนนี้น่ารักมากเลยนะเป็นแมวสีชมพูเป็นการ์ตูนไม่ใช่แล้วพี่แกนี่อะไรกันล่ะแล้วเขายังมีอีกบทบาทนึงคือเขาจะรับเล่นทริบิวให้เอลวิสเพรสลีย์ศิลปินตึงนี้เลยอย่างนั้นเลยเขาร้องเอลวิสได้โชว์โชว์นี่นะอะไรกันแล้วผมมาไงเอลวิสเพรสลีย์ One true bunny in the county jail Running better than that began to wear Bell jumping and the job began to swing Should have had knocked out jail but sing let's rockเอาให้มันคล้องจองกันพอดีพี่เฟียก็ใช้ชื่อนี้เขียนการ์ตูนเหมือนกันเป็นนางแฝงที่ใช้ในวงการบันเทิงอยู่แล้วนะครับก็เป็นฟอร์เฟียก็เป็นฟอร์ก็จะรวมคนที่ชอบทั้งศิลปะทั้งดนตรีเนี่ยมาหากิจกรรมทำร่วมกันอย่างพี่แฟงนี้ก็ได้หลายแนวก็จะมีทั้งเพื่อชีวิตโฟกด้วยอะไรด้วยแนวแดนด้วยใช่ไหมคะ EDM ครับไม่ใช่แล้วอย่างนี้มารวมตัวกันได้ยังไงคะเกิดจากการเป็นเพื่อนกันมาหรือเปล่าคะรู้จักกันมานานครับก็รู้จักกันในแวดวงนักดนตรีอิสระด้วยกันแล้วก็ล่อชวนกันทำงานด้วยอย่างแต่ถ้ากับพี่แฟงนี่คือเราทำกันสองคนมานานแล้วพี่แฟงก็ช่วยอัดเพลงช่วยโปรดิวส์ช่วยโปรดิวส์ให้และอย่างวิทนี่มาเจอกันช่วงที่ว่าตอนพี่เฟียสทำเอ็มวีตอนนั้นอยากทำอะไรแบบแผลงๆก็เรามารวมสตาร์กันซิทุกคนแต่งเป็นมาริลินมอนโรว์เอลวิสเพรสลีย์ไมเคิลแจ็คสันอะไรเงี้ยแล้ววิทก็แต่งเป็นเอลวิสได้อยู่แล้วอ๋อถ้าถามมาริลินนี่บอกพี่ว่าได้ครับได้อยู่จัดชุดขาวให้แล้วพัดลมชิ่งพี่พูดเลยทางพัดลมมีแล้วค่ะใช่ร้องมาเลย2เพลงตอนนี้มี2ซิงเกิลแล้วหรอคะหรือว่ายังไงครับสำหรับปีนี้ตัดมา2ตัวก็คือเพลงฮิตนี่คือจะเป็นเพลงที่พิเศษหน่อยจะมีหลายเวอร์ชั่นแล้วก็จะรวมศิลปินที่ชอบเล่นกีตาร์แนวนี้ที่เป็นแบบมีคันทรีมีบลูส์มีแนวของเรานี่เราเป็นคนแต่งเองด้วยหรือเปล่าคะแต่งเองด้วยครับทำเองหมดเลยทุกอย่างเลยครบทุกกระบวนการครับผมเก่งมากเป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงอะคะเขาเรียกว่าแนวเรียกแนวเลยก็ตอนนี้เรียกร็อกนะส่วนใหญ่ก็เป็นดนตรีร็อกแล้วที่เอาหลายๆสีสันมาผสมกันครับรวมกันแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนนอกแล้วฟังไม่รู้เรื่องจะบอกพี่นึกว่าคาวบอยขี่ม้ามาเลยมันจะต้องแนวนั้นใช่เพราะว่าคาวบอยก็ดนตรีพื้นฐานคาวบอยก็มาจากร็อกจากบลูส์มีด้วยครับผมแล้วก็คันทรีผสมกันละแล้วแต่ศิลปินว่าจะหยิบจับตรงไหนมาเยอะกว่ากันทำไมเราถึงชอบทำเพลงแนวนี้ออกมาคะเป็นคนที่ชอบอยากให้งานออกมาสนุกแล้วก็แบบให้ที่บ้านอ่ะลูกๆสนุกไปด้วยได้เขาเห็นพ่อเขาแต่งเป็นคาวบอยเขาก็แต่งเป็นอินเดียแดงอะไรเงี้ยเที่ยวเล่นกันอยากบอกพี่เพี้ยนมากนะคะอย่างนี้ถามถึงมิวสิกวิดีโอด้วยเมื่อกี้แอบเห็นมีทะเลทรายภาพสวยงามมากที่เวียดนามใช่ไหมครับที่เวียดนามครับแล้วก็มีบางส่วนถ่ายที่ประเทศไทยคือ 3,000 โบเวอร์ชันนั้นก็จะได้น้องเบียสรณัฐมัสยาวนิชเขาก็เป็นมือกีตาร์เล่นบลูส์ที่มีฝีมือคนหนึ่งป่าม้อแกนด้วยเราก็ชวนเขามาเล่นแล้วเขาก็บอกว่างั้นก็ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอที่เวียดนามด้วยเพราะเขามีออกทัวร์ตรงนั้นพอดีดีเลยแล้วอย่างภาพอะไรต่างๆคือพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอะคะทำไมถึงต้องแบบเลือกเป็นแบบว่าทะเลทรายอะไรเงี้ยค่ะเนาะจริงๆรู้สึกว่ามันจับต้องง่ายนะประเทศเราเนี่ยมันอยู่ในโซนร้อนและเราจะเก็ตเกี่ยวกับความร้อนอันนี้เมืองไทยใช่ไหมคะที่เป็นรอยแต่ละแห่งครับอันนี้ไทยค่ะถ้าจะใส่ที่ไทยถ้าทะเลทรายจะเป็นที่อื่นนะ
แล้วเราจะชินกับความร้อนเราจะรู้ว่าประเทศเรามีฤดูเดียวนะร้อนร้อนกับร้อนมากร้อนบรรลัยอะไรร้อนที่สุดร้อนที่สุดครับเราก็เลยเอามาสื่อตรงนี้ว่าในความร้อนเนี่ยเราบุกไปทะเลทรายด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะอยู่รอดยังไงไม่เจอไปเจอรอดนะมีการยืนเต้นด้วยแผ่นนอนอยู่กลางพื้นอะไรอย่างนี้เนาะอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ว่าในเนื้อหา MV ก็ไม่ได้มีเค้าเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีเป็นเนื้อเรื่องแบบพระเอกมิวสิกนางเอกมิวสิกอย่างงี้ใช่คือให้ใช้จินตนาการตามให้เหมือนกับว่าเราก็เป็นตัวแทนเป็นส่วนนึงเหมือนกับเราคนฟังก็ได้ไปเดินผจญภัยไปกับเราขี่ม้าไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนครีเอทอ่ะคะในเรื่องของมิวสิกมิวสิกวิดีโอพี่เพชรทำเองครับทำเองเนาะอย่างนี้เราอยู่ค่ายไหนสังกัดค่ายไหนมั้ยคะตอนนี้อิสระแล้วครับอิสระแล้วมันมีปัญหามั้ยในเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายไงเพราะว่าเราไม่ได้มีค่ายเราไม่มีใครมาซัพพอร์ตอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่เราก็จะพยายามใช้ให้อยู่ในงบที่เราจำกัดแต่ว่าถ้ามีสปอนเซอร์ใจดีผู้ใหญ่ใจดีอยากสนับสนุนเราก็ยินดีเออแล้วนี่เราจะขึ้นเครดิตไทยอินสินค้าให้อะไรอย่างเงี้ยมาได้นะคะแล้วระหว่างทำเพลงอย่างเงี้ยค่ะคือถามว่าต้องบุญทำเองทุกขั้นตอนอย่างเงี้ยมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างมั้ยคะพี่เคยเจอมั้ยคะปัญหาอุปสรรคก็มีบ้างที่ว่าจัดเราอยากให้ซาวมันออกมาแบบไหนเรื่องการมิกซ์แล้วก็เรื่องการคาดหวังของคนฟังก็คือว่าเราอยากนำเสนอก่อนว่าเราชอบแนวนี้แต่เราก็ต้องมาปรับจูนว่าในแนวที่เราชอบเนี่ยเขาจะฟังกับเราได้ขนาดไหนมากกว่าเนาะอย่างนี้แต่เรียกได้ว่าเพลงเขาก็มีสไตล์นะแบบนี้หายากในเมืองไทยไม่ค่อยมีเพลงเฉพาะกลุ่มไหมมองว่าเป็นเฉพาะกลุ่มไหมอะคะอย่างนี้แบบถ้าเกิดว่าวัยรุ่นก็อาจจะต้องเฉพาะกลุ่มจริงๆอะไรอย่างงี้แล้วมันจะมีปัญหาไหมว่าคนฟังเราจะน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าเขาสามารถจูนมาได้คนเราเหมือนกับบางคนอ่ะชอบใส่กางเกงยีนบางคนชอบใส่อะไรที่มันไม่แตกต่างกันแต่มันคือมันก็ยอมรับกันได้ทั่วไปว่าเอ้ยนั่นมันสไตล์เขาแต่งตัวกันอย่างนู้นอย่างนี้เพลงก็เหมือนกับเสื้อผ้าที่ใส่ถ้าเกิดเขาชอบเอ้ยคนนี้แต่งตัวดูดีเขาก็รับในความเป็นเราได้นะครับเนาะแล้วก็เพลงใหญ่เป็นเพลงภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยปนด้วยครับเหมือนกันเนาะก็ฟังกันได้ง่ายอ่ะฝากผลงานนิดนึงแล้วกันอยากจะดูมิวสิกวิดีโอเมื่อกี้แบบชมแล้วอยากชมแบบเต็มๆต้องไปที่ไหนแล้วก็ดาวน์โหลดยังไงดีเซอร์จูส KKBOX มีหรือเปล่าคะเต็มที่เลยนะคะก็ตอนนี้นะครับถ้าเป็นอัลบั้มเต็ม The Last Indian in the Desert ก็คือแปลเป็นไทยว่าอินเดียแดงในทะเลทรายก็จะมีขายที่ Bandcamp เว็บไซต์ bandcamp.com แล้วก็iTunes นี่ก็มีซิงเกิลของทะเลทรายขายแล้วแล้วก็ที่เหลือก็จะทยอยตามมาแต่ระหว่างนี้ถ้าอยากสั่งซื้อเป็น CD หรือเป็นอัลบั้มเลยก็อินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจได้เลยในแฟนเพจ Facebook ใช่ไหมคะครับชื่อว่าอะไรคะแฟนเพจ Facebook ค่ะ facebook.com/fiatfors นะครับสะกดตรงๆตามตัวเลยครับ FIATFROST ค่ะง่ายๆเลยอินบ็อกซ์กันเข้ามาพูดคุยได้ปรึกษาอุ๊ยอยากจะมีม้านิลมังกรเลยให้ลูกเล่นบ้างก็ได้หนังสั้นที่เป็นม้านะครับก็ดูได้ใน YouTube นะครับแล้วก็เสิร์ชอะไรคะท่านชื่อเรื่องอะไรคะ Search Channel ของ fiatfors ก็ได้ครับแล้วก็ตรงนี้เสิร์ชคําว่า SteamHorse จะขึ้นมาเลยม้าไอ้น้ำครับจะนำพาผู้คนไปสู่สัตว์ป่าต้องจัดมาแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะอยากให้ทำมีแผนทำอะไรแปลกๆพี่เสืออะไรอย่างเงี้ยลองดูตอนแรกจะทำช้างด้วยประเทศไทยไงช้างเป็นเอกลักษณ์เลิศเลิศเลิศมีช้างคนจะได้ไม่ต้องตามหาต่อไปว่าช้างช้างอยู่แล้วมาดูที่เปลี่ยนพอยเขาเอามาแล้วนะคะสนใจก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันได้เนาะไปชมมิวสิกก่อนเราก็อุดหนุนคนไทยกันเองก่อนนี่แหละจะไปต่างชาติเนาะนอกจากจะมีมาแล้วนอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะในเรื่องของแบบในเรื่องหนังสั้นที่มีอะไรมาประกอบกันอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทำเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีทำให้กับศิลปินคนอื่นด้วยเหมือนกันที่จะตามออกมาในปีนี้เขาจะมีเป็นม้าเป็นอะไรอย่างนี้มาด้วยเหรอคะของเขาก็จะที่มีอยู่ก็จะมีของทำของวงเนิร์ฟเป็นวงเมทัลหนักๆเลยเขาก็จะเป็นแนวแฟนตาซีแบบเนื้อเรื่องฆาตกรรมเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้หน่อยก็คือเป็นสไตล์หนักๆของเขาก็มีอยู่ในนี้นะสนใจสุดท้ายพี่ฝากแฟนคลับนิดนึงที่เผื่อว่าติดตามผลงานของพี่ๆนิดนึงค่ะครับก็อยากให้สนับสนุนผลงานของศิลปินนะครับยิ่งศิลปินอิสระเพราะว่าศิลปินอิสระนี้คือไม่มีสังกัดอะไรส่วนใหญ่ทำก็จะทำกันเองทุ่มกันเองเงินก็พักกระเป๋ากันเองครับก็อยากพยายามสื่อสารในความเป็นตัวเองและให้คนยอมรับแล้วก็ทุกคนก็มีสิทธิ์สนับสนุนศิลปินได้ก็คือว่าฟังเพลงของเราผ่านช่องทางที่ถูกต้องนะครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรฟังได้แต่ถ้าอยากซื้ออยากจ้างก็สามารถไปเล่นงานแต่งงานงานบุญงานบุญงานบวชรับหมดเลยได้หมดนะครับอีเวนต์ได้หมดได้เลยนะคะก็ติดตามกันด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ต้องขอบคุณฟิตฟอสมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเวลาหมด
ไปก่อนค่ะเจอกับรายการดีๆได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะThe land is burning.